สอนตีความท้าทายครบรอบปีปะทะอันที่2อย่างง่ายความท้าทายมาพร้อมการเปิดขายสกินราชันโลกอนาคตสกินนี้คิงอย่างเท่เลยสายสะสมต้องไม่พลาดถ้าผู้ชมจะเติมเกมคุณสามารถเติมและสนับสนุนช่องของเราได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดเก้ากล้ากดเติมเกมขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริงความท้าทายนี้เราจะได้โจมตีแดงขาววงกตที่มีราชันโลกอนาคตและเสามอนะเยอะมากๆวิธีการโจมตีก็ไม่ยากครับเดี๋ยวแก้วจะเข้าไปเมื่อเดียวจบเลยนะครับผู้ชมสามารถที่จะดูแก้วสอนเล่นได้นะครับถ้าดูตรงไหนไม่เข้าใจสามารถที่จะย้อนกลับไปได้นะครับกดนี่เลยให้เรามาด้านขวานะครับที่คิงตรงนี้นะครับจะมีคิงอยู่2ตัวเราปล่อยมินเนี่ยนครับลงไปด้านซ้าย1ตัวนะครับแล้วก็ด้านขวา1ตัวเลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีกับคิงนั่นเองแล้วก็มาด้านซ้ายนะครับตรงนี้เราจะโจมตีเสามอนะนะครับโดยเราจะต้องใช้บอลลูนครับลงไป4ตัวนะครับให้ปล่อยลงไปตรงที่เขาทำตำแหน่งไว้ให้นะครับเป็นจุดสีเทาๆนะครับปล่อยลงไป4ตัวเลย1 2 3 4และมาด้านบนครับตรงนี้จะมีสามอนะนะครับที่อยู่ด้านหน้าของปราสาทแคนครับเราปล่อยลงไปที่จุดเหมือนเดิมเลยครับ3ตัว1 2 3และมาด้านบนครับตรงคิงเราจะปล่อยบอลลูนลงไปนะครับด้านบนเดี๋ยวแก้วขึ้นจุดไว้ให้นะครับ1ตัวนะบอลลูน1ลำนะครับเข้าไปแล้วก็มาด้านขวานครับเราจะปล่อยน้ำยาคุกกระดูดครับคือขวดแดงๆครับเราปล่อยลงไปที่อันด้านซ้ายนะครับที่สามอนะเลยนะครับ1ขวดด้านขวา1ขวดเลยนะครับแล้วก็ใช้บอลลูนลงไปนะครับให้ตรงกับสามอนะนะ3ตัวนะครับด้านซ้ายด้านขวา2ตัวนะครับแล้วก็มาปล่อยตรงขีดนี้1ตัวนะครับโอเคจากนั้นครับเราจะเข้าไปด้านในให้กลับมาด้านซ้ายครับที่รูปปั้นเราจะปล่อยมินเนี่ยนลงไป2ตัวแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับที่เราปล่อยบอลลูนลงไปปล่อยมินเนี่ยนลงไป2ตัวแล้วก็เรามาด้านบนครับเราปล่อยมินเนี่ยนลงไป1ตัวแล้วก็มาตรงนี้นะตรงกลางที่รูปปั้นนะครับปล่อยลงไป2ตัวแล้วก็มาด้านขวานะครับเราจะปล่อยมินเนี่ยนลงไป1ตัวเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็จากนั้นครับเราจะลงมาด้านล่างกันเมื่อเสาเทสลานะครับโผล่ขึ้นมาทั้งหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมปล่อยคิงไปโจมตีกับคิงที่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องด่วนลงครับรอให้คิงออกมาก่อนครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเราจะเข้าไปนะครับโดยเราจะปล่อยคิงครับลงไปเมื่อคิงเนี่ยมาที่เสาเทสลานะครับพอมันมาถึงเราปล่อยคิงลงไปแล้วปล่อยผู้คุมฝึกหัดลงไปหมดเลยนะครับด้านหลังคิงแล้วก็เราจะทำการใช้ในลากหัวนะครับลงไปที่คิงด้านซ้ายแล้วพอคิงลงมาด้านล่างครับเราใช้น้ำยาคุกกระดูนครับลงไปที่สามอนะเลยนะครับเพื่อที่จะให้สามอนะนะครับยิงไปที่คุกกระดูนนั่นเองไม่โจมตีไปที่คิงนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปคิงก็จะเข้าไปนะครับโดยสามอนะจะยิงมานะครับสามารถที่จะโจมตีได้นะครับโดยคิงเข้าไปแล้วนะครับจังหวะนี้ให้ปล่อยอย่าพิษไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีคิงจะลงมานะครับแล้วก็คิงจะไปด้านบนนะครับที่ที่นอนคิงเลยนะครับรวมถึงผู้การครับตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไปไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกับแก้วแต่คุณชมเชื่อเลยนะครับว่ายังไงคุณชมก็ทันเวลาแน่นอนครับเราสามารถที่จะใช้มาริทูดาได้นะครับเดี๋ยวแก้วใช้ไปเราคิงไปนะครับเราใช้มาริทูดาเลยคิงจะขึ้นไปนะครับบางท่านคิงอาจจะไปด้านล่างครับแล้วไปที่บ้านแล้วก็เราสามารถที่จะโจมตีบ้านได้นะครับทางผู้คุมฝึกหัดนะครับจะสามารถที่จะโจมตีบ้านได้และเราก็เก็บ3ดาวความท้าทายนี้ได้นะครับความท้าทายยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับในเดือนนี้จะมีอีก2ความท้าทายนะครับท่านผู้ชมท่านใดไม่อยากพลาดคลิปสอนตีสามารถที่จะกดติดตามช่องแก้วก้าวไว้ได้เลยนะครับวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ